สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนะคะพักแพงชาแนลค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะกะเพราเป็ดค่ะไปรับชมได้เลยค่ะกะเพราเป็ดนะคะน่าทานมากเลยนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะทำง่ายๆนะคะเหมือนกะเพราไก่เลยค่ะแต่เราเอาเป็ดไปต้มก่อนนะคะค่อยมาผัดนะคะกะเพราเป็ดค่ะตำพริกกระเทียมนะคะลงไปผัดกับน้ำมันนะคะแล้วก็ใส่ผงกะเพราลงไปค่ะเอาเป็ดที่เราต้มไว้นะคะลงไปผัดเลยค่ะตามด้วยซอสหอยนะคะนิดหน่อยน้ำปลาน้ำตาลนะคะผงชูรสค่ะนิดหน่อยค่ะใส่ใบมะกรูดฉีกแล้วก็กะเพราลงไปนะคะทำตามสูตรนี้เลยค่ะรับรองอร่อยมากเลยนะคะอย่าลืมค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ